สวัสดีค่ะทุกคนเมนูเช้านี้ของพี่นาเนาะก็เมนูตามใจปากอีกแล้วทุกคนนึกอยากกินหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองทุกคนก็จัดไปสิและจะต้องเป็นหมู3ชั้นด้วยนะหมูยังอื่นก็ไม่เอาอยากกินมันๆค่ะทุกคนแล้วต้องใส่ใบยี่หร่าด้วยนะใบยี่หร่าก็กำลังแตกเลยกำลังงามเลยก็จัดไปเลยค่ะวันนี้นะจัดแบบรวดเร็วทุกคนเครื่องแกงไม่ได้ตำเองนะซื้อเข้ามาหัดหอมหอมหอมฟุ้งไปทั่วบ้านนะคะบ้านข้างๆก็จามตามไปด้วยสงสัยจะอร่อยถึงโน่นแหละนี่หมูสามชั้นเน้นๆทุกคนแต่กินมากไม่ได้นะหมูสามชั้นน่ะอ้วนทุกคนกินน้อยๆพอแล้วหอมหอมผัดเข้าไปเลยผัดแบบเนี้ยพริกแกงจะต้องผัดให้ถึงพริกถึงขิงแบบนี้นะจะต้องให้หอมแบบนี้นะถึงจะอร่อยนะคะทุกคนหอมหอมหอมจนพี่นาเป็นหวัดอ่ะทุกคนหอมได้ที่แล้วนะเราก็เป็นนำหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองใส่ลงไปเลยค่ะเห็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่ากรอบอ่อนนะโหแต่เสียอย่างเดียวเปรี้ยวไปนิดนึงนะเปรี้ยวมากเลยล้างยังไงก็ไม่หายเปรี้ยวก็อร่อยแล้วล่ะทุกคนจ้ะก็นำมาผัดคั่วๆแบบนี้นะทุกคนให้มันทั่วถึงนะให้พริกแกงทั่วถึงกันแล้วก็ปรุงตามใจฉันนะคะที่ขาดไม่ได้ของพี่นาก็จะใส่รสดีค่ะพี่นาชอบรสดีนะพี่นาจะไม่ได้ใส่ผงหนัวนะคะคนไปแต่เอาจริงๆฝีมือพี่นาก็อร่อยอยู่แล้วไม่ใส่อะไรก็อร่อยคุยสักหน่อยนึงน้ำล้างถ้วยใส่ลงไปทุกคนตามด้วยใบยี่หร่าหอมๆกำลังแตกโอ้โหเต็มเลยอุตส่าห์ไปถ่ายจะให้ชมคลิปดันเสียไปซะอีกไม่เห็นต้นยี่หร่าเลยงานนี้หอมค่ะทุกคนกลิ่นใบยี่หร่าเนี่ยเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยนะระหว่างที่พี่นาทำเครื่องแกงผัดไปผัดมาเนี่ยท้องพี่นาก็ร้องจอก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 หิวมากทุกคนหัวชนฟ้าไม่ได้เลยนะอาหารเช้าเป็นอะไรที่พี่นาขาดไม่ได้เลยทุกคนปะเสร็จเรียบร้อยทุกคนตักเสิร์ฟค่ะมาค่ะมาทานกับพี่นาค่ะงานนี้เต็มกระทะแบนๆเลยทุกคนจ้าก็กินง่ายอยู่ง่ายนะสไตล์พี่นาเนาะ